ดีค่ะวันนี้เราก็จะมาถ่ายสตูดิโอบล็อกกันนะคะเป็นสตูดิโอบล็อกแรกแต่ว่าจะเรียกสตูดิโอบล็อกได้ไหมอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะว่าตอนนั้นทำงานอยู่บ้านเราไม่มีสตูดิโอนะคะก็เราจะมาทำเราจะมาโชว์ของขายนะคะที่เราทำขายในร้านนะคะเป็นแฟนเมดต่างๆนะคะหรือว่าจะเป็นงานออริจินอลของเรานะคะก็ถ้าใครสนใจติดตามก็มีลิงก์แปะไว้ได้ description นะคะก็ไปดูได้นะคะงั้นไปกันเลยชุดเรียบร้อยแล้วนะคะก็เมื่อกี้ออกไปข้างนอกมานะคะก็เลยแต่งตัวนิดนึงแล้วตอนนี้ก็เปลี่ยนชุดสบายๆเรียบร้อยแล้วนะคะก็รูปที่วาดไปนะคะก็สปีดเปลี่ยนไปก็เรามาพิมพ์เป็นโปสการ์ดเรียบร้อยแล้วนะคะก็แล้วก็มีสติ๊กเกอร์นะคะอันนี้เราไม่มีเครื่องไดคัตนะคะเราใช้กรรไกรตัดทุกชิ้นสติกเกอร์เราใช้กรรไกรตัดเองทุกชิ้นไม่ใช่กัดตัดเองทุกชิ้นเลยนะคะยกเว้นพวกเป็นสติกเกอร์ชีทอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราใช้เราสั่งร้านทำนะคะแต่ว่าถ้าเป็นสติกเกอร์ไดคัตเราตัดเองย้ำเราตัดเองค่ะถามว่าเหนื่อยไหมเหนื่อยมากมีหลักฐานไหมว่าตัดเองตัดเองนี่เราก็ไปหยิบสติกเกอร์ชีทมาให้ดูนะคะว่าเป็นสติกเกอร์แบบไหนก็จะเป็นอันนี้จะเป็นสติกเกอร์ A6 นะคะก็จะมีลายน้องกบลายพาสเทลฮาโลวีนนะคะแล้วก็น้องเคียร์นะคะเป็นออริจินอลนะคะแล้วก็มิ้นท์นะคะน้องมิ้นท์อันนี้งานออริจินอลก็จะมีอยู่เท่านี้นะคะแล้วก็มีแผ่นเล็กกว่านี้ก็คือ
เป็นสติกเกอร์เกนชินอันนี้ตอนที่เรายังไม่เล่นเกนชินนะเราวาดออกมาน่ารักไหมมี2แผ่นนะคะสติกเกอร์ชีทก็จะเป็นเราไม่ได้ทำเองนะคะเราสั่งให้ร้านทำให้นะคะก็จะมีอันนี้คือมันปัดแล้วนะคือมันแงะออกมาได้นะทุกคนแงะไม่ได้แงะได้แบบนี้นะมันแงะได้นะคะทุกคนนะคะแล้วเราเอามาติดโทรศัพท์เราด้วยแต่ว่าอันนี้มันอยู่ค่อนข้างอยู่นานแล้วแต่ว่ามันก็เลยแบบว่าสภาพแบบลอกๆนิดหนึ่งเราไม่ค่อยชอบสติกเกอร์ได้ค่ะเท่าไหร่เพราะว่าสีมันค่อนข้างไม่ทนนะคะแต่ว่าถ้าเป็นสติกเกอร์ที่เราตัดเองเนี่ยที่เป็นพี่ทิงารีนะคะที่เป็นพี่ทิงารีเนี่ยมันจะเป็นสติกเกอร์กันน้ำนะคะมันจะโดนน้ำได้แล้วมันจะไม่เป็นไรนะคะถึงสีมันจะไม่ค่อยสวยเท่ากับสติกเกอร์ชีทเท่าไหร่แต่ก็มันก็โอเคอะมันก็โอเคอะค่ะเนาะมันถูกกว่าด้วยถูกกว่าไปสั่งร้านทำนะคะแต่มันจะเหนื่อยตอนที่เราตัดได้แหละก็วันนี้วันที่สองนะคะก็วันนี้มีไปรษณีย์มาส่งนะคะเป็นของคุณจูงานเขาน่ารักมากเลยนะคะเป็นงานแฟนเมดฝีมือคนไทยนะคะเดี๋ยวถ่ายให้ดูนี่นะงานของคุณจูที่เราซื้อมานะคะน่ารักมากเลยเนาะติดต่อคุณจูได้ที่ QR code นี้นะคะอีเมลนี้นะนี่เป็น business card ของเขานะคะบีฟให้แม่คุณแม่เป็นคนตัดให้นะคะก็บีฟคุณแม่ไปว่าเอาเวนตีบีฟเวนตีได้แมงกะพรุนนะคะมันต้องสั้นกว่านี้ไงข้างหลังนะแต่ว่าไม่เป็นไรแบบนี้ก็โอเคค่ะก็ได้เหมือนกันงานของวันนี้นะคะก็จะเป็นอาร์ตบอร์ดการ์ดพีทินารีนะคะเมื่อวานเราวาดทีโซไปใช่ไหมวันนี้เราจะมาวาดทินารีกันนะคะเพราะว่าเราชอบทีนารีชอบเทโซที่2ชอบทีนารีที่1นะคะแต่ว่าว่าเทโซไปก่อนแล้วก็เพลย์ลิสต์ที่เปิดวันนี้นะคะก็จะเป็นอารมณ์แบบว่าเมาเห็ดกับพี่พิกเอาไว้ปรับมูดในการวาดรูปนะคะสแตมป์อยู่นะคะลายน้องเวนตีแล้วดูสิ่งที่มันเอาโทรศัพท์ไปแล้วก็ฉายแฟลชลงมาเป็นไฟสตูดิโอนะคะ
คลิปแล้วนะคะเพราะว่าวันหยุดของเราใกล้หมดแล้วนะคะก็เราถ่ายตอนช่วงหยุดสงกรานต์นะแล้วก็ช่วงที่เราก่อนมาหยุดเนี่ยเรากำลังฝึกงานอยู่นะคะก็จะกลับไปฝึกงานต่อถ้ายังไงขายของที่ลงไปในคลิปของคลิปนี้ก็อาจจะได้ขายประมาณเดือนหน้านะคะพร้อมกับมีอย่างอื่นมาให้ถ่ายมาให้ดูอีกด้วยเดือนหน้านะคะอาจจะมีม็อกอัพของต่างๆแล้วก็ของที่จะลงสต็อกเดือนหน้านะคะก็รอดูรอติดตามกันได้นะคะถ้าอยากดูอยากเห็นเราทำแฟนอาร์ตแฟนเมดอีกก็กดติดตาม Subscribe ไว้ได้นะคะยังไงก็ขอบคุณที่ดูกันจนจบนะคะก็บ๊ายบายไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ